ใครที่คิดถึงฝีมือการแสดงของแม่เป้ยปานวาดนะคะฟังดีๆเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดหวนคืนกลับมาเล่นละครแล้วนะคะเรียกว่าเป็นบทร้ายแบบร้ายขั้นสุดอันนี้เป็นการหวนกลับมาเล่นอีกครั้งในรอบ9ปีเลยทีเดียวค่ะกับละครเรื่องใหม่ของช่องวัน31นะคะมีชื่อเรื่องว่าหวานวาสนาค่ะใช่ครับเรายังคงจำฝีไม้ลายมือการแสดงของคุณเป้ยปานวาดไว้ได้นะครับเวลาเธอเล่นดูสิครับสีหน้าแววตาจัดเต็มเข้าถึงอารมณ์ในทุกๆบทบาทจริงๆล่าสุดนะฮะเราได้เจอเธอครับในงานบวงสรวงละครเรื่องนี้ครับเป้ยปานวาดนะฮะก็บอกว่าการกลับมาครั้งนี้ฮะขอจัดเต็มความร้ายชนิดที่เอ่ยปากว่าห้ามลูกดูเลยไม่อนุญาตให้กับลูกดูเลยนะครับลูกสาวอย่างน้องปาลินเนี่ยนะครับยังเด็กเกินไปกลัวว่าลูกเนี่ยจะจดจำพฤติกรรมร้ายๆของคุณแม่เป้ยไปใช่ก็เรียกว่าลูกๆก็ยังอยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้กำลังแบบว่าอยู่ในวัยลอกเลียนแบบอะไรแบบนี้ด้วยนะคะส่วนลูกชายอย่างน้องโปรดค่ะลูกชายคนโตแม่เป้ยบอกว่าได้มีการทำความเข้าใจกับลูกๆแล้วนะคะอย่างลูกชายเนี่ยก็คือเข้าใจว่านี่คือการทำงานพอที่จะแยกแยะได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีฉากไหนที่คิดว่ารุนแรงเกินไปก็จะคอยบอกลูกค่ะพูดถึงน้องโปรดแล้วคุณผู้ชมดูสิความน่ารักของน้องแล้วค่อยๆโตเป็นหนุ่มทุกวันทุกวันแล้วนะคะหน้าตาน่ารักแม่อินดูมากๆแม่เป้ยบอกว่าตอนนี้พี่คิวมีผู้กำกับมาทาบทามให้เล่นละครแล้วนะจ๊ะเออว่ายังไงไปฟังแม่เป้ยค่ะพี่รถก็มาบอกว่าไปออกมาเล่นละครไหมว่าผมไม่ได้ติดมากเราอาจจะเจอคนหล่อเยอะคือก็ไม่ได้บอกว่าจะมาสปอยลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็โอเคหน้าตาก็พอดีได้แม่ได้แม่จริงๆเอาตามเขาที่เขาถนัดเลยเขาอยากทำอะไรทำเลยตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากเป็นโปเกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วก็สนับสนุนแต่ว่าก็ต้องอยู่ในขอบเขตนะให้มันพอดีนะไม่ใช่แบบเล่นทั้งวันทั้งคืนเรื่องการเรียนไม่ได้การบ้านไม่ทำก็ไม่ได้เออจริงๆลูกก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ที่จะแบบว่าโตไปอยากเป็นอะไรกว่าที่จะค้นพบตัวเองก็น่าจะสักพักใหญ่เหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ได้บังคับนะคะถ้าหากว่าลูกเนี่ยอยากจะเข้าวงการบันเทิงตามรอยคุณแม่ก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่นั่นเองยังไงเชื่อว่าพี่ป้านะรอติดตามผลงานเตยเป็นคนนึงที่เป็นแฟนคลับน้องโปรดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วส่วนผมก็เป็นแฟนคลับของน้องเป้ยเฮ้ยพี่เป้ยครับผมนะติดตามเลยตลอดนางร้ายในตำนานเนาะโอ้สุดๆจริงๆเชื่อว่ายังไงต้องให้คำแนะนำลูกระหว่างที่ดูละครอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอต้องมีตบอะด้วยความที่เป็นพี่เป้ยผมดูแววตาของเธอดิไม่ธรรมดาฉากที่รุนแรงเกินไปต้องมีบ้างแหละนะฮะซึ่งแน่นอนครับเราเจอเธอในงานบวงสรวงละครเรื่องนี้เนี่ยนะครับวานวาสนาครับเหล่านักแสดงนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้กำกับนะฮะก็ได้เลิกนะครับเปิดกล้องบวงสรวงไปที่เรียบร้อยก่อนที่ละครเนี่ยจะลงจอออกอากาศนะครับนำทีมโดยครับพี่ป้อนนิพนธ์ผิวเนนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตช่องวัน31นะครับก็มาให้กำลังใจนี่ครับพี่ป้อนนะฮะให้กำลังใจกับทีมนักแสดงนะครับแล้วก็ผู้กำกับครับอย่างพี่รถวรสด้วยนะครับการันตีความแซ่บแน่นอนสำหรับละครเรื่องนี้หวานวาสนานะครับใช่แล้วค่ะเหล่าทีมนักแสดงเนี่ยก็มีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะนำทีมโดยพี่เคลลี่ธนภัทรค่ะพี่น็อตวรฤทธิ์นะคะพี่แก้วอภิรดีส่วนแกงลูกๆก็จะเป็นนักแสดงรุ่นเล็กอย่างทอยปฐมพงศ์ค่ะนิวทิติภูมิบินสิรีธรและก็แน่นอนค่ะการหวนกลับมาเล่นละครอีกครั้งในบทที่ร้ายขั้นสุดในรอบ9ปีของพี่เป้ยปานวาดนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดกับละครวานวาสนาค่ะจะออกอากาศให้ที่ชมกันทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:20 นะคะเริ่มตอนแรกเกาะติดหน้าจอช่องวัน31เอาไว้ให้ดีๆเลยค่ะวันจันทร์ที่13ธันวาคมนี้เวลา 20:20 รับรองว่าแซ่บลืมโอ้โหน่าดูมากครับสำหรับเรื่องนี้นะครับที่สำคัญเลยเพลงที่อยู่ในละครเรื่องนี้เพราะมากนะถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ใน The Style Idol นะฮะรอติดตามละกันนะครับ